ไอ้หนุ่มหน้านิ่งกับชีวิตมุ้งมิ้งผิดแล้วเขาต้องตอบของผมใช่ไหมอ้าวเหรออ้าวลืมซีรีส์ที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จน่าแค่ถูกคู่แข่งใช่ครับ8ครับประมาณนั้นประมาณน่ารักบีเวอร์ภูเขาใช่ครับชั้นสุดท้ายที่คุยกันจอดรถไหนขอเช็คครับแป๊บนึงทอดจอดรถไหนเอาในไหนเอาในไหนฮะเอาในไหนลายในลายดวงตาครับไหนอยู่นี่น่ารักไหมน่ารักน่ารักเหมือนกันนะไม่ได้กินข้าวครับเถียงดิเถียงดิโอเคถูกต้องถูกต้องเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องครับทุกคนขาครับพอต่อยผมอ้วนอ่ะขาผมก็ยังเล็กอยู่เขาเคยชมเอาจริงให้ครึ่งคะแนนได้ไหมมันเกือบถูกคืออยากหุ่นดีทั้งตัวป๊อดครึ่งคะแนนอ่ะครึ่งคะแนนครึ่งคะแนนพี่พีมาทำอะไรในห้องอ่ะมันต้องผมมาทำอะไรในห้องพี่พีทผมผิดเองครับ อาถือว่าได้ถือว่าได้ก็ประมาณนั้นแหละให้ให้ครับให้ใจดียังไงอ่ะเข้าใจมินนี่สื่อใช่ใช่แต่คือมันก็ลืมตาขึ้นมามันอยู่ในห้องใครก็ไม่รู้ไงก็ต่างกันมากอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่นอกจอเหมือนกับว่าผมแบบไม่ได้เจอใครไม่ได้คุยกับใครผมก็จะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่เหมือนพอมันอยู่หน้ากล้องอ่ะเราแบบมีคนคุยด้วยมีคนชวนคนคุยด้วยเราก็จะแบบเหมือนดูเป็นคนที่คุยสนุกมากขึ้นกว่าแบบกว่าหลังกล้องครับไม่มันก็ต้องมีบางมุมที่แบบเล่นกันด้วยบางมุมที่แบบรักกันตีกันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องอารมณ์นี้แหละตอนที่จะชวนไปทำอะไรชวนไปกินข้าวชวนไปเล่นชวนไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับต่างฝ่ายต่างมีทางตอนที่เริ่มเปิดกล่องซีรีส์เป็นเนื้อจากซีรีส์เลยครับน่าจะเป็นวันอีเวนท์ที่เขาเอาของขวัญทั้ง26กล่องมาให้นี่แหละครับเป็นคนไม่ค่อยอินกับเทศกาลอะไรเลยแต่ก็เอ็นแต่ไม่อินแต่ก็เอ็นจอยไปกับคนอื่นนะใส่ใจครับเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมากแต่ว่าแบบให้มันสม่ำเสมอในทุกๆวันครับต้องรู้จักระดับหนึ่งนะต้องรู้จักระดับหนึ่งแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงจะเชื่อใจได้เห็นแล้วเขินได้ยังน่ารักกันตายเนี่ยนี่น่ารักกว่าอีกดูนี่บีเวอร์พวกเขามีหางให้ดูเห็นหรอไม่ค่อยชอบนี่ถ่ายรูปไม่เก่งผิดแล้วกันข้อแรกพี่ชอบคือชอบกดถ่ายให้คนอื่นนะไม่ชอบถ่ายแบบให้คนอื่นมาถ่ายให้อ่ะทุกวันนี้ก็เลยไม่มีรูปลงก็ถูกแล้วอ่ะถูกแล้วชอบกินอันนี้ถูกถูกบุคคลลึกลับเทาๆอันนี้ลึกลับเทาๆพูดตรงๆหรอแต่ว่าจริงใจมันก็อยากเล่นชาเลนจ์ตัวเองอยู่เหมือนกันให้ไปเยอะเอาไปเยอะ
หลอกตัวเองไม่ได้ครับเพราะต้องเตรียมตัวให้พร้อมความลับก็คงไม่บอกครับถูกเรื่องของเขาเพราะว่าเป็นเรื่องของเขาเราแบบไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเป็ดพะโล้กับชานมเป็ดพะโล้ครับต้องอยู่ที่ว่าเรื่องอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็มันเป็นความลับก็จะเก็บพลังวิเศษใช่ครับชอบว่าไปที่ต่างๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินทางครับทุกคนโชว์คะแนนเลยค่ะปามปามคะแนนเหรอไหนเฉลยคนดีว่าทำอะไรไปมองตากัน5วิน่ารักไหมน่ารักเหมือนกันนะคือที่ผ่านมาจะเห็นเล่นพี่ประภาเล่นสกายเล่นเลนไปแล้วเหลืออีกคนหนึ่งที่ไม่เคยเล่นเลยพี่พายุโอ้ได้คือเล่นครบมาหมดทุกคนแล้วเหลือแค่คนเดียวที่ยังไม่เคยเล่นเลยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนที่มาช่วยกันถ่ายทำในวันนี้ผมก็ดีใจมากนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะได้ภาพดีๆกลับไปนะครับแล้วก็รวมถึงฟอร์ดด้วยนะครับขอบคุณน้องฟอร์ดที่มาถ่ายด้วยกันในวันนี้นะดีใจครับยังไงก็ฝากผลงานชิ้นนี้ของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมสั้นไงมันเลยดูไม่ออกเหมือนไปต่อผมแบบเอาตอนที่พายุโกรธเลนดิตอนที่พายุโกรธเลนแต่ตอนบอกเลนก็ได้ลองเปลี่ยนคำว่าน่ารักนี่เขาต้องเปลี่ยนคำว่าแบบเอาตอนโกรธไหมตอนโกรธไหมตอนโกรธได้ตอนโกรธฝากด้วยนะนิตยสารไอแลนด์อะวันเนี้ยเราถ่ายกันอยู่2คนมีทั้งหมด4ลุคเป็นทีมทะเลบอกแล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวมันจะออนแอร์ฝากผลงานด้วยพลลอยก็มีอย่าลืมนะติดตามมันด้วยอย่าให้ต้องพูดเยอะว่าอะไรร้องไห้หลังกล้องบ๊ายบาย